สวัสดีคุณอยู่กับท็อปเปอร์ใน Manifest XR Channel วันนี้เราก็จะพูดถึงแว่น Ray-Ban Meter Smart Glasses แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเป็นแว่นสะกดจิตนะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นแว่นสะกดจิตได้ยังไงเท้าความก่อนแว่นนี้คือแว่นอะไรจริงๆแว่นนี้ไม่ใช่แว่นธรรมดาแต่เป็นแว่น Ray-Ban ก็แว่น Ray-Ban แล้วก็ไฮโซอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีความพิเศษตรงที่ว่าแว่นนี้มีเป็นการร่วมมือระหว่าง Ray-Ban แล้วก็ Meta ก็คือเป็น Facebook เก่านั่นแหละทำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องกล้องขนาดเล็กแล้วก็ลำโพงตรงนี้เราสามารถที่จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็ฟังเพลงได้ด้วยที่ตรงหูนี้เราสามารถที่จะคุยกับตัว AI ได้ด้วยผ่านแว่นตาแว่นนี้เดี๋ยวเราเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าก็ถ้าเทียบให้ดูแบบตรงๆเลยก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแว่นมองจากด้านข้างจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะมีความหนาขึ้นมาหน่อยตรงขอบตรงขาแว่นเพราะว่ามันจะมีลำโพงแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ข้างในเวลาใส่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็ในแว่นเนี้ยก็จะมาพร้อมกับกล่องสีน้ำตาลสวยๆงามๆซึ่งเอาไว้ชาร์จแบตได้ด้วยก็คือเราสามารถที่จะคับขาแว่นแล้วก็ใส่แว่นเข้าไปในกล่องเพื่อที่จะทำการชาร์จแบตก็จะขึ้นเป็นแบบนี้มันก็จะมี USB-C อยู่ข้างล่างสามารถที่จะชาร์จแบตได้ด้วยโดยการใช้เคสนี้ในเว็บไซต์เขาก็จะมีให้เลือกหลากหลายแบบมีจะมีให้เลือกตั้งแต่เป็นแว่นกันแดดเป็นแว่นใสอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวท็อปเลือกที่จะเป็นแว่นตัวนี้เป็นตัวพิเศษตรงที่ว่าเวลาที่ออกแดดอะสีเขาจะเปลี่ยนไปเป็นเลนส์แว่นกันแดดแต่พอเข้ามาอยู่ในร่มก็จะเป็นแว่นใสที่ยอมซื้อคือเพิ่มตังค์อีกร้อยนึงอะเพื่อให้ได้เลนส์พิเศษตัวนี้เราเคยใช้สเปกทาเคิลซึ่งมันเป็นแว่นกันแดดอุ๊ยตัวนี้นานมากแบบย้อนหลังไปเมื่อแบบ 7-8 ปีที่แล้วแต่แว่นตัวนี้ไม่มีลำโพงนะก็จะเป็นแว่นที่มีกล้องอยู่ตรงข้างๆสีแจ่มแมวมากมันจะแตกมากเลยเวลาที่เราใส่ในที่ร่มใส่ออกแดดสวยแต่ใส่ในที่ร่มก็คือเยินมากแต่ถ้าเป็นแว่นตัวนี้ตัวเมตากลาสนี่ก็คือไปได้ทุกที่ไปได้ทุกงานดีงามมากก็คือลงทุนเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่ก็คือได้แว่นที่เปลี่ยนไปได้ทั้งใช้ทั้งภายนอกและภายในนั่นเองนะจ๊ะแว่นนี้สามารถใช้เป็นเลนส์สายตาได้แต่ว่าเราจะต้องไปทำการไปตัดแว่นกับเรย์แบนที่อเมริกาก็คือต้องไปวัดสายตาที่ช็อปแล้วเขาก็จะทำแว่นพิเศษที่เป็นเลนส์สายตาออกมาให้ทุกคนบอกว่าแว่นตัวนี้ดีมากๆอย่างนึงตรงที่ว่าแว่นนี้มีลำโพงที่ดีมากคือลำโพงน่ะจะอยู่บริเวณใกล้ๆกับทัดตรงหูทัดดอกไม้เราก็จะมีการสั่นสะเทือนของลำโพงน่ะส่งเข้ามาที่หูใกล้ๆนี้ทำให้เราสามารถที่จะได้ยินเสียงเพลงใกล้ๆคลอๆโดยที่คนอื่นน่ะเขาก็จะได้ยินเป็นแบบเสียงแพรมๆออกมานิดหน่อยก็คือเนียนมากเวลาที่เราใส่ปั่นจักรยานแล้วเราก็จะได้ยินเสียงเพลงหรือเวลาที่เรานั่งทำงานอยู่ที่ทำงานอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รู้ว่าเราฟังเสียงอะไรบางอย่างจากหูฟังอยู่ก็จะมีความเนียนเพราะเราไม่ได้ใส่หูฟังใช่ไหมล่ะแต่มันพิเศษมากตรงที่ว่าทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าลำโพงดีมากเสียงดีมากหลายๆคนถามว่าแล้วมันเกิดจากการสั่นสะเทือนกระทบกระดูกอ่อนหูชั้นในแต่ความจริงแล้วเป็นลำโพงธรรมดานะเรารู้สึกแต่เป็นลำโพงธรรมดาที่ออกแบบมาได้ดีมากๆเลยทำให้ทั้งสองข้างเนี่ยพอสั่นสะเทือนแล้วมันเกิดเซนเตอร์เสียงที่อยู่บริเวณกลางศีรษะแล้วเกิดเป็นซาวด์สเปซอยู่บริเวณหัวเราเวลาที่เราเล่นเพลงอะไรสักอย่างมันก็จะเกิดมิติขึ้นมาอยู่ภายในหัวแล้วมันแบบมันการสั่นสะเทือนที่นุ่มนวลทำให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนมีใครสักอย่างพูดเป็นเสียงในหัวเราอะมันมีความละเอียดขนาดนั้นเลยนะแบบความละเอียดสูงมากก็เลยเอะใจคิดไอเดียขึ้นมาได้ว่าแล้วถ้าเราใช้แว่นนี้ในการสะกดจิตล่ะอ๋อจะเป็นไปได้หรือเราก็เริ่มไปค้นหาใน YouTube จ้าว่าแบบเสียงสะกดจิตอะไรอย่างเงี้ยก็ดันไปเจอเว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อว่า hypnosisdownloads.com อันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะคือในเว็บไซต์เนี่ยก็จะเขาเป็นนักจิตวิทยามาก่อนเขาก็จะมีความสามารถในการชักจูงใจด้วยคำพูด
ขาก็จะมีคลิปวิดีโอให้เลือกเลยนะว่าฟังคลิปนี้แล้วสามารถที่จะลดความเจ็บปวดเพิ่มเรื่องเซลฟ์เอสติมบันดาลเงินทองไหลมาเทมาฟังคลิปเสียงมันสุขภาพดีคือมันจะดูแบบประลำประลานิดนึงนะมีแบบว่ามีออปชันให้เลือกเยอะแยะมากมายว่าเราอยากฟังเสียงเพื่อให้เกิดแอคชั่นอะไรในตัวเราอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้ Amazing ก็เลยลองทดลองกับตัวเองขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราประสบพบเจอกับตัวท็อปเองนะก็คือท็อปเป็นคนที่ผัดวันพักกันพุ่งมากเป็นคนที่ขี้เกียจโดยเฉพาะการทำ YouTube เนี่ยท็อปรู้สึกว่าเราเป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบแล้วเราก็จะชอบแบบเดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยไปตลอดเลยก็เลยดาวน์โหลดมาแล้วก็นั่งฟังไปผ่านไป20นาทีหลับคือเสียงเขาเคลิ้มมากเลยนะเขาก็จะพูดว่าหายใจช้าๆลึกๆการทำงานให้เหมือนกับเรามีจิตที่สงบนิ่งหรือมีจิตที่เบิกบานใจอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดไปตอนแรกก็ไม่มีอะไรหรอกนะคุณจนกระทั่งมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเราน่าจะทำงานตรงนี้ได้แค่นี้เองเราทำได้อยู่แล้วขอแค่ทำออกมาก่อนเหมือนสปาร์คจอยอ่ะคุณมันโผล่ขึ้นมาในจิตใจมันเป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาในสมองแล้วเราก็ลงมือทำเถอะอย่างเงี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งเพื่อที่จะพาเราไปอีกจุดหนึ่งเป็นสิ่งที่เหนี่ยวนำเราให้ไปสู่ในสิ่งที่เราต้องการครูอ่ะสิ่งนี้ครูมากเลยอ่ะพอเวลาที่เราได้ยินเสียงที่นักจิตวิทยาพูดมาเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่เหนี่ยวนำการกระทำเราเหมือนเขาคุยกับจิตใต้สำนึกของเราเหมือนเราไปดึงเอาพลังที่อยู่ข้างที่อยู่ลึกๆของเราออกมาว่าสิ่งนี้ทำได้นะเขาเหมือนเขามาย้ำว่าเราทำได้เราเป็นได้แล้วเหมือนเขาให้กำลังใจเราอะนึกภาพออกไหมผ่านเสียงที่เขาพูดออกมาแล้วลำโพงของแว่นตาเนี่ยมันก็ดันอยู่ใกล้หูมากแล้วแว่นตามันดีมากถึงขนาดกับว่าได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงที่พูดออกมาในหัวของเราอะอย่างนี้ก็เลยแบบหุ้ยครัวอะไรเงี้ยเราไม่เคยคิดเลยนะว่าเขาจะแบบว่าทำออกมาได้ดีขนาดเนี้ยเพราะเวลาที่เราใช้แว่นเมตาเราก็จะคิดถึงการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอการใช้ AI แต่ตัวแว่นเองมันก็สามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจจากเสียงที่เป็นลำโพงก่อให้เกิดเป็นเหมือนกับการตกผลึกทางความคิดและจิตใจผ่านทางอุปกรณ์ชิ้นนี้ว่าเดี๋ยวทุกคนอาจจะบอกว่าแบบเอ้ยประลำประลาอะไรเงี้ยไรสาระอ่ะเดี๋ยวขอยกตัวอย่างให้จริงๆแล้วอ่ะเราทุกคนอ่ะได้รับอิทธิพลจากสิ่งต่างๆรอบตัวเช่นคนที่บ้านเขาก็จะพูดว่าเราควรทำอย่างนี้อย่างนั้นสิหรือเพื่อนที่เราสนิทเราก็จะได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างถูกไหมจากการฟังเสียงหรือสิ่งที่เป็นคำแนะนำของเขาหลายๆคนก็จะชอบฟังสิ่งที่เรียกว่าพอดแคสต์รายการวิทยุเสียงที่ถูกอัดเอาไว้อ่ะก็ในพอดแคสต์ก็จะมีการอัปเดตข่าวสารพูดถึงเรื่องราวที่เราสนใจในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเวลาที่เราฟังพอดแคสต์เนี่ยเราก็จะได้รับซึมซับวัฒนธรรมหรือชุดความคิดที่มาจากผู้พูดที่อยู่ในพอดแคสต์พอเราฟังบ่อยๆเข้าฟังพอดแคสต์ทุกวันเราก็จะพูดเหมือนกับคนที่พูดพอดแคสต์ซึ่งเราก็รู้สึกว่านั่นคือการรับข้อมูลเข้าสู่จิตใต้สำนึกแล้วแสดงออกมาผ่านทางการกระทำของตัวเราเก่งฮะแต่ว่าพอดแคสต์อันนี้มันก็จะเป็นพวกข่าวสารบ้านเมืองทั่วไปและก็ข้อมูลต่างๆทั่วไปแต่การสะกดจิตก็คือนักจิตวิทยาที่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญน่ะเขาก็จะใส่คำดีๆเข้าไปในการฟังซึ่งเราอ่ะเป็นคนเลือกที่จะฟังเราเป็นคนเทคคอนโทรลทุกอย่างว่าเราอยากฟังอะไรในสิ่งที่นักจิตวิทยาพูดถูกไหมเราเลือกว่าเราอยากจะฟังสิ่งไหนเราอยากจะหว่านเมล็ดพันธุ์ไหนลงไปในจิตใต้สำนึกแล้วเราก็ค่อยนำสิ่งนั้นพัฒนาออกมาเป็นอากับกิริยาลักษณะนิสัยแล้วก็การกระทำของเราในภายภาคหน้าต่อไปก็เลยรู้สึกว่า
เป็นอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่น่าสนใจและอยากจะมาแชร์ให้ทุกๆคนฟังสำหรับแว่นตัวนี้นะครับยังมีขายเฉพาะที่ในอเมริกาเท่านั้นแล้วก็ถ้าใครสนใจติดต่อสั่งซื้อเหมือนจะมีบริษัทชิปปิ้งของไทยนะเขารับอยู่นะทักมาหลังไมค์หรือว่าโพสต์คอมเมนต์ด้านล่างก็ได้เราจะได้แนะนำบริษัทที่เขาทำชิปปิ้งในเมืองไทยเราเจอกันในคลิปหน้าตอนนี้ท็อปพยายามจะทำชาแนลให้แบบว่ามีความหลากหลายเรายังโฟกัสอยู่ในเรื่อง extendability อยู่นะ meta quest เรายังอยู่แต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแว่นในอนาคตที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะมีติวตอร์เรียลเกี่ยวกับเรื่องฟิกแจมเกี่ยวกับเรื่องการทำสามมิติอยู่ในโลกเสมือนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ฝาก subscribe ด้วยแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า